มิติของแฟนคลับแหละครับพี่ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเหมือนกันจากคนที่ไม่เคยมีใครติดตามจนวันนี้เขาก็เป็นผู้สนับสนุนเป็นเพื่อนเป็นคนคอยให้กำลังใจสเต็ปแรกของผมคือวันที่ไพฮอร์โมนกำลังฟีเวอร์มากๆไปไหนก็คือแบบทุกคนพร้อมอบอุ้มเราเราก็เห็นความเที่ยงบางอย่างเช่นมีขึ้นก็จะมีลงสิ่งที่ผมเรียนรู้คือมันเป็นความรักที่เขาให้เราจริงๆแหละแต่มันไม่ใช่ความรักเหมือนครอบครัวที่เป็นพ่อของแม่มันคือความรักที่เขาไม่ได้สามารถรักเราได้คนเดียวสุดท้ายเราก็ต้องหันกลับมามองตัวเองว่าเราไม่ได้ให้เขาได้มากขนาดนั้นโหมีแฟนคลับมาซื้อแบรนด์เนมหรืออะไรให้เราก็ตามบางครั้งเราเกรงใจมากเราคิดตลอดว่าเฮ้ยพี่ให้โดยที่พี่ไม่รู้ว่าพี่จะได้อะไรตอบเลยนะเวลาเขามาให้กำลังใจเราให้กำลังใจตอบแทนเขาได้แค่ไหนก่อนหน้านี้ผมยอมรับว่าผมเป็นคนบาลานซ์แฟนคลับไม่เป็นนี่คือยังไงรู้สึกว่ากลัวจะเสียเขาไปกลัวว่าพวกเขาจะลดลงกลัวเขาจะหายไปเขามีหลายประเภทมากเขามาจากต่างที่ต่างครอบครัววันนี้เราแค่พยายามเข้าใจพวกเขาให้ได้มากที่สุดมาหาศิลปินครั้งหนึ่งอ่ะผมมาถึงถามอยู่ตลอดว่าเขาได้อะไรเขาเสียค่ารถออกจากบ้านระหว่างทางเจอขนมอยากให้น้องกินซื้อมาฝากเสียแรงมายืนรอเราเป็นชั่วโมงชั่วโมงจองที่ก่อนงานเริ่มเดี๋ยวที่เต็มอยากอยู่ใกล้น้องยืนขาแข็งกันอยู่อย่างนั้นอ่ะแบกกล้องมาอีกเอามาถ่ายรูปเราร้องตะโกนเพราะกลัวเราไม่ได้กำลังใจเวลาเราโผล่มาเงี้ยวันนี้ผมเลยเข้าใจว่าทำไมศิลปินบางคนเราจะมีมุมว่าเราไม่อยากทำให้พวกเขาผิดหวังเพราะรู้สึกว่าเขาเสียอะไรมากกว่าคนปกติเขาคือผู้เสียสละหรือแม้กระทั่งป้ายไฟเงี้ยพี่นี่คือสิ่งที่ผมเรสเพคเขามากว่าพี่มายืนถือทำไมชื่อพี่ก็ไม่ใช่คนมาร้อยกว่าคน200คน300คนทำไมมี10คนนี้ที่พร้อมจะเสียสละถืออยู่อย่างนั้นป้ายไฟคือสิ่งที่อยู่ไกลตัวศิลปินที่สุดทำไมถึงเลือกที่จะทำมันเป็นความรักในแบบที่ไม่มีเงื่อนไขมันบริสุทธิ์ครับผมว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนมันเป็นความน่ารักในแบบที่มันหาได้ยากคุณเห็นหน้าคุณจำหน้าคุณจำชื่อได้ไหมเคยอยู่ในสภาวะที่จำชื่อแฟนคลับได้ทุกคนแต่จนถึงจุดวันนี้พอครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเราขยายมากขึ้นพูดได้เลยครับว่าผมเลิกจำชื่อแฟนคลับไปเลยวันนี้ผมเจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการจำชื่อพวกเขามี100คนเรายังจำได้พันคนเราจำได้เหรอถ้าเราจำชื่อคนนี้ได้เกิดคนข้างๆถามขึ้นมาว่าพี่หนูชื่ออะไรจำไม่ได้เท่านั้นแหละนี่คือคุณกำลังทำให้เขาผิดหวังวันนี้ผมเลิกจำชื่อเพราะผมจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังไงแต่ผมจะจำเป็นการกระทำถ้าคุณมีการกระทำที่ทำให้ผมจำได้ผมจำได้เลยว่าเราเคยเจอกันที่นี่คุณเคยให้สิ่งนี้สีนี้กับผมสิ่งที่ผมรู้สึกมากที่สุดวันนี้คือวันนี้ผมได้กำลังใจมากขนาดนี้สิ่งที่ผมจะทำทุกครั้งคือการให้ความสุขของพวกเขาสำหรับผมไม่ใช่การถ่ายรูปกับพวกเขาแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากคุยกับพวกเขาเหมือนที่นั่งคุยกับพี่วูดดี้เลยแล้วผมจะพยายามคุยเพื่อให้กำลังใจด้วยผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาการที่คนมาหากำลังใจแบบนี้บางคนเขาอาจจะขาดอยู่ก็ได้แล้ววันนี้มันจะเป็นไรอ่ะเขาจ้างเราไปอีเวนต์ชั่วโมง2ชั่วโมงเราเสียอีกสักชั่วโมงให้คนเหล่านี้จะเป็นไรให้กำลังใจเขาสิทำให้เขาฟูฟ่องให้ได้และให้เขากลับบ้านอย่างแฮปปี้ทำให้เขามีแรงที่จะกลับบ้านโดยที่แบบให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เสียเที่ยวที่มาสิ่งที่ผมคิดคือแค่นี้ว่าการมาหาผมจะทำให้ได้ว่าคุณจะไม่กลับบ้านแล้วรู้สึกว่ามาทำไมวะคุณต้องได้อะไรกลับไปทุกครั้งถ้ามีการรวมพลแฟนคลับสำหรับผมคือเพื่อความเสมอภาคมันจะไม่เกิดการที่เราถ่ายรูปกันตัวต่อตัวบ่อยถ้าผมเริ่มถ่ายรูปคู่เมื่อไหร่ผมจะต้องถ่ายตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายจะไม่ให้เขาแบบดูสองมาตรฐานวันนี้ถ้าผมพูดกับพี่ได้ทุกคนตรงๆผมจะพยายามให้เต็มที่ผมจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังไม่รู้หรอกว่าแต่ละวันผมให้อะไรคุณได้แต่ขอให้เชื่อว่าทุกๆวันที่ผมทำงานผมให้พวกพี่หมดแล้วจริงๆ